เหรอทางบ้านโทรมาตามกลัวจะหนีเที่ยวไม่ใช่มีธุระอ๋อมีธุระแล้วก็ไม่ถึงเวลานี้ผมทำให้เส้นเอ็นมันอ่อนหย่อนก่อนครับค่ะค่ะหายใจลึกๆนะหายใจเวลาอาจารย์สอนโทษครับหายใจลึกๆนะเอ๊บนี่ลมจะเบาแน่ด้วยนะเปิดโทษครับอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมเอ็นอย่าสู้อย่าฝืนอย่าฝืนตัวแข็งจะแข็งไปเลยภาวะของคำว่าพาร์กินสันจะเริ่มก็คือสมองนั่นแหละฮะโทษครับเจ็บตรงไหนไส้ฮะไส้หัวเข่าใช่ไหมเข่านะโทษครับถูกแล้วเรามาถูกที่แล้วนั่นเรามาถูกที่แล้วถ้าเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บเรามาถูกที่แล้วโอ้ยนี่แหละตรงนี้นะที่มันล็อกหัวเข่าเนี่ยโทษครับเอาละนี่เขาล็อกนิดเดียวเนี่ยฮะดูมันจะคลายดีนะโทษครับพับครับครับมาพับตามค่อยค่อยยืดยืดยืดค่อยยืดเนี่ยเห็นไหมมันจะคลายเองทีนี้ดูมันจะเบาไปหมดที่นี่ครับไฟฟ้าทั้งนั้นดีกว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าหมดนิดเดียวเนี่ยฮะแต่จะมีผลค่อยๆหายใจโอ้จุดนี้จุดที่เดินจะเดินไม่ได้แล้วก็หลุดเทน้อยครับรู้มันจะเบาทีนี้ครับมองขาตามที่อาจารย์ครับรับขึ้นพอเป็นนั่นแหละมันเนี่ยจะสบายทีนี้เอามากก็หายใจเอานะหายใจดีๆหายใจดีเป็นไงสบายยังเบาไหมครับเบาไหมเบาไหมแกว่งสิครับแกว่งแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งเบาไหมล่ะแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งอีกมาแกว่งตามสภาพของมันถามว่าเบาไหมก็มันดีขึ้นดีขึ้นเบาเนาะนั่นแหละที่เบาขึ้นนี่แหละจะทำให้เราสบายตัวยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมช่วยทีเนี้ยอันนี้คือผมช่วยแหละทำเองทีนี้ครับเห็นไหมเป็นไงใช้ได้ไหมคล่องตัวขึ้นไหมครับ
เบาคล่องตัวนะเอาละครั้งนี้พออืมมาข้างซ้ายทีนี้ครับนี้ก็ได้ข้างซ้ายเออนะแกว่งเองครับแกว่งไปเถอะหายใจด้วยนะสุดท้ายหัวจะหายไอ้ที่มันมึนมันจะหายจะไปหาหัวล่ะหายใจโล่งขึ้นหายใจได้ยาวขึ้นโล่งขึ้นนานเห็นไหมนานมันขัดหมดแล้วอย่าทำแรงเดี๋ยวจะช้ำยิ่งคนผิวขาวนี่ไม่ได้หรอกจะช้ำไวมือผมนี่ไม่ได้นะมือผมเป็นไฟนะบอกทราบไว้มือผมเป็นไฟนะบอกให้ทราบไว้แล้วไปเหมือนกับรอยมีรอยไหม้เลยแหละครับเจอมาเยอะคนอยากจะหายใส่เข้าไปมากๆก็โอ้วันพุ่งหนึ่งวันผ่านไปมีรอยไหม้เลยแหละครับนั่งให้ตรงไว้ทีนี้มาหาหัวนะต่อไปในหาหัวแล้วนะเดี๋ยวล้างมือก่อนได้เรื่องแล้วเอ๊ะแต่ว่าจะเบาหัวมึนจะหายมึนงงจะหายงงขอบคุณค่ะมาหายใจนะเจ็บไปแล้วนะโทษครับปึ๊บปึ๊บเอาละมาหัวแล้วตอนนี้เจ็บไหมหัวเนี่ยเจ็บค่ะมันเจ็บเส้นอ่ะเจ็บนะค่ะทำอย่างนี้ไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บนะค่ะดูมันจะเบามือผมนี่สางไปเนี่ยมันจะเบาที่นั่นแค่มันจะเริ่มเจ็บนิดหน่อยทีแรกความเจ็บจะหายไปเองประมาณนั้นค่ะค่ะโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบาหัวไหมเส้นตรงนี้ยังเจ็บตรงเส้นตรงนี้นะข้างนี้เส้นมือเนี่ยโอเคตึงมากถูกต้องครับ
โทษครับหายใจน้ำมันโทษครับปึ๊บปึ๊บตรงนั้นนะคะตรงนี้แหละปึ๊บครับครับครับปึ๊บนี่หย่อนยางปึ๊บหย่อนยางเองเลยนี่เป็นไงค่ะดีค่ะดีนะเบานะน้องเอียงซ้ายเอียงขวาซี่หัวเห็นไหมแต่จริงๆไอ้ข้างนี้มันปวดมากค่ะตอนล้างน้ำแล้วมันแข็งมันแงนเดินไม่ได้อ่ะครับแต่ตรงนี้ก็ยังค้างอยู่ยังมีนิดหน่อยนะดูซิมันจะหมดไหมตัวนี้คือตัวหลักตัวสำคัญโทษครับนี่ครับปัญหาของผู้สูงวัยละเรื่องสมองเนี่ยเอากันไม่อยู่กันทั้งโลกให้รู้เห็นกันเยอะมากมือเริ่มสั่นนี่ก็เรียกพาร์กินสันหายแล้วหายค่อยๆมาบ่อยๆนะแต่ตอนนี้เอาแค่ความปวดลดลงความตึงก็ลดลงค่อยครับนานนี่ร่างกายยังดีอยู่หรอครับค่ะเอากลับคืนมาได้อยู่หรอค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วทรมานเพิ่งปีนี้เองไม่กี่เดือนที่แล้วนี่แล้วค่ะที่ผ่านมานะคล่องทุกอย่างแล้วจู่ๆเป็นอย่างนี้ขึ้นมาดีแล้วที่รู้ทันค่ะกินยาอยู่หรือเปล่าไปหาหมอกินยาบ้างไหมกินยาแต่หัวใจค่ะกินยาไอ้ที่ทำใบพัดอ่ะเหรอหลายอย่างอ่ะหลายอย่างเลยครับนี่แหละตอนที่ไม่กินยาเนี่ยเอ๊บสองมือเปล่ากันหนึ่งครั้งเข้าใจเนี่ยเวลาผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฟังทันไหมไม่เคยไม่ทันเนาะไม่เข้าใจเนาะค่ะนี่แหละตรงที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจจริงๆมีคนแบบอย่างเงี้ยครับหายใจยาวสักหน่อยนึงนี่จะช่วยหัวใจได้เนี่ยมือผมนี่จับไหนจะมีประโยชน์หมดมือผมเนี่ยมันจะเบามันจะเจ็บนิดหน่อยแต่เวลาปล่อยจะเบาสบายต้องยอมรับเลยบางคืนนอนก็หายใจไม่สะดวกเหมือนกันนะเออเหรอค่ะต้องระวังเรื่องการหายใจไม่มีใครหายใจแทนเราได้ต้องฝึกหายใจไว้มาคอที่ว่าโอเคไหมคอหัวไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาใช่ใช่นะมีธุระผลไม้ให้อาจารย์ทำให้มีธุระด่วนอันนี้ไปกินไปเลยให้อาม่ากินนะเป็นยาอาม่าใส่ช้อนกินแล้วเป็นยาท้องหนูเอาแค่เป็นนิดค่ะนิดเดียวนั่นเป็นยาตัวนี้แหละสังเกตปึ๊บอยู่ไหมอาจารย์ครับนี่ถูกปล่อยตามสบายเจอเล็บผมก็จะหายไปมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกใช่มากหรือเปล่าเยอะมาก
ี่ลุกง่ายเนี่ยอย่างนี้ถือว่าลุกง่ายครับลุกง่ายยังมีคล่องขึ้นหน่อยนี่ถือว่าลุกง่ายอยู่ไหมโยมงั้นไม่เช็คนะคะลุกง่ายลุกง่ายนี่ยังเหลืออยู่ไหมนี่อาการดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอยากหายสั่นค่ะอยากหายสั่นแล้วก็ให้เดินได้ไม่เจ็บคอให้หายให้เหงนได้ค่ะแล้วเดินสะดวกนะค่ะหายสั่นเดินสะดวกถามว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์สักห้าสิบไหมไม่ต้องพนมมือครับว่าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับมากกว่า50%ค่ะเอา45ก็แล้วกันนะใช่ค่ะเอา45ก็พอเขียนหน่อยเขียนชื่อตัวเองนั่นน่ะเอิบข้างซ้ายนี่บอสมันซ้ำเขียนไม่ถูกถือว่าใช้ได้ฮะนี่มันยิกอยู่เนี่ยฮะผมจะดูลายเส้นด้วยนะให้ดูค่ะโอเคยังเป็นเส้นอยู่มันไม่ใช่เป็นต้องไหว้อะมาไม่เอาไม่เอาให้วิ่งได้ก่อนให้วิ่งได้ค่ะโอเคเป็นเส้นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่สั่นมาสาวของหนูเหรอคะเซนทำไมนั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยโอเคมันไม่เขียนเอาไว้ได้ค่ะแม่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของหนูเหรอคะอันนี้น่าจะ70ค่ะอาจารย์นั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยตั้งนานนิสัยนี่ดีโอเคจบข่าวนี่ก็บอกให้ช้ามาต้องกินคนเดียวนะเนี่ยคนอื่นกินไม่ได้นะคนเดียวขอบคุณมากครับยินดีครับมาบ๊ายบาย